ก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ด้วยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับชัยชนะในครั้งนี้เจ็บตรงไหนบ้างอาจจะเป็นเจ็บแบบว่ามันก็เหมือนกับไฟที่แล้วก็จะไม่เจ็บมากครับเพราะว่าเหมือนสกิลหมัดเขาใช้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็พอหลบได้แต่ว่าครั้งนี้เซร่าอย่างที่หนูบอกนะคะว่าหนูยกให้เขาเป็นคู่ชกที่แบบตัวสูงใหญ่แล้วเขามีลูกถีบที่ดีอย่างที่หนูบอกแล้วซึ่งเขาถีบหน้าหนูบ่อยมากยกแรกคือเหมือนจับทางไม่ถูกค่ะคือตอนแรกถีบมาปุ๊บอ่ะโดนหน้าแล้วเนี่ยพอถีบไปเรื่อยเหมือนเราระแวงเหมือนเราตกใจอย่างเงี้ยค่ะคือตั้งรับไม่ได้ก็เลยแบบแบบเฮ้ยระแวงยกแรกมันเลยดูแบบเหมือนเจ็บเยอะค่ะยกแรกจูเนียร์จำได้ไหมว่ายกแรกเนี่ยโดนถีบหน้าไปกี่ครั้งอุ้ยเกิน10ได้นะพี่เกิน10ได้อยู่โอเคเรารู้สึกยังไงอาการโดนถีบมันมึนไหมมันพะวงไม่มึนค่ะแต่ว่าเหมือนมันตกใจค่ะแล้วมันเหมือนต้องตั้งรับยังไงดีเพราะว่าอย่างที่ก่อนขึ้นชกอะเทรนเนอร์เขาก็สอนนะคะว่าที่ถ้าเขาถีบมันเนี่ยลูกถีบหน้าเนี่ยให้ดึงหลบนู่นนี่นั่นนะอ้าวพอถึงเวทีจริงจับทางไม่ได้เขายกมาปุ๊บเอาเร็วเกินถีบปึ้งปึ้งหงายปึ้งคือทั้งยกอะหนูนับก็ไม่ได้เลยว่าเขาถีบเท่าไหร่แต่รู้สึกว่ายกแรกอะรู้สึกเจ็บปากเลยถีบจนเราเจ็บเลยป่ะใช่ค่ะถีบจนแบบว่ารู้สึกว่าปากมันเจ็บครับใช่ใช่ค่ะมีรู้สึกเลยว่าเลือดออกแล้วในปากแต่ว่าก็พยุงตัวเองมาได้ค่ะเฮ้ยนี่เป็นผลพวงจากการโดนถีบหน้าอย่างเดียวเลยใช่ค่ะนอกนั้นคือไม่มีอาวุธอะไรที่ทำให้หนูเจ็บเลยบทยกแรกเข้าไปที่มุมทีมงานว่าไงครับทีมงานบอกว่าเฮ้ยขยันหน่อยดิขยันหน่อยเนี่ยเตะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเตะเข้าไปทันยกนี้ต้องขยันนะถ้ามึงไม่ขยันนะมึงแพ้พอได้ยินเขาบอกแพ้ฮึกเลยเนี่ยฮึกเดินไปปุ๊บจิ้มลองจิ้มดูอ่ะจิ้มไปจิ้มมาหนูไม่รู้ว่าเขาไปโดนอีลูกไหนเขาหยุดพี่หยุดแบบหยุดตื้อหยุดแข็งเลยหนูก็เอาละจับจุดได้เลยหนูก็เร่งใส่เลยเร่งเครื่องเต็มสปีดอ่ะมี 1,500 ใส่ 2,000 อ่ะใช่มี 1,500 ใส่ 2,000 ใช่เขาพี่เห็นเขาอยู่เลยแต่ถ้าดูมาเหมือน 3,000 เลยนะ 3,000 เลยเกินไปพี่แต่เขาก็พอโดนเหมือนเขาโดนลำตัวใช่ๆตัวแข็งแล้วก็เรียบร้อยเลยใช่ค่ะแต่ว่ารูปนี้หนูก็หักมาเพื่อเขาโดยเฉพาะเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาตัวสูงแล้วหนูอ่ะไม่มีอาวุธที่แบบว่าหนูเคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนที่วันที่จะชกเลยค่ะว่าหนูให้สัมภาษณ์กับคนคนนึงอะค่ะว่าหนูยังไม่มีลูกที่เหมือนจะหนักแล้วก็หยุดคู่ต่อสู้ได้เลยแล้ววันนี้ที่หนูดีใจอย่างนึงคือเหมือนหนูคอมพีทเป้าหมายที่หนูตั้งไว้ในไฟนี้ได้ค่ะรู้สึกว่ามีความสุขมากก็เหมือนว่าเหมือนมีลูกสังหารมีดาเมจที่มันใช่ค่ะมีดาเมจมากขึ้นใช่ค่ะเราคิดว่าดาเมจที่มากขึ้นนอกจากหมัดแล้วมีอะไรดาเมจที่มากขึ้นนอกจากหมัดหนูคิดว่าน่าจะมีแข้งค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเตะไปแล้วขาเขาเหมือนขาเขาเจ็บค่ะใช่ค่ะก็เลยแบบว่าเขาก็เลยหยุดการที่จะเข้ามาแต่ว่าไฟนี้หนูตกใจอย่างนึงคือเซร่าเขาถอยค่ะปกติเหมือนที่หนูดูไฟเขาอะไรเงี้ยเขาเดินมากกว่าใช่ค่ะไฟนี้มาถอยใช่ใช่ค่ะไฟนี้มาถอยเลยคือเขาเหมือนจะสร้างเซอร์ไพรส์อะไรเราใช่ค่ะหนูก็เลยแบบเอ้ามันก็เลยผิดลูกเกมแต่ว่ามีลูกนึงที่ว่าลูกถีบถ้าสมมติว่าเขาถีบมายกแรกยกแรกเรารู้แล้วเขาถีบจนหนูตื่นพี่แต่ว่ายก2ก็แก้เกมได้โอเคค่ะค่ะเริ่มโอเคถือว่าเป็นบทสรุปที่โอเคเลยใช่ค่ะ3ไฟแล้วในวันแชมเปี้ยนชิพชนะมาตลอดค่ะตั้งเป้ายังไงบ้างครับก็หนูยังตั้งเป้าไว้ว่าหนูอยากพัฒนาค่ะให้ทุกคนเห็นว่าหนูพร้อมแล้วจริงๆค่ะไม่ใช่แค่ตัวหนูที่คิดว่าหนูพร้อมหนูอาจจะคิดว่าพร้อมแต่ทุกคนถ้าทุกคนไม่เห็นว่ามันพร้อมหนูก็คิดว่าศักยภาพหนูไม่พอถ้าคนดูไม่ชอบค่ะเพราะหนูเป็นคนสร้างผลงานให้ทุกคนมีความสุขค่ะถ้าทุกคนดูผลงานของหนูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่โอเคหนูก็ยังอยากทำออกมาให้มันดีขึ้นจนทุกคนคิดว่าเฮ้ยเด็กคนนี้แหละแม่งมันจะประกาศให้โลกสักโลกหนึ่งว่ามึงแม่งเจ๋งจริงอะไรเงี้ยพี่ใช่ค่ะใช่แต่ท่านมันก็คล้องกับคำถามว่าเกมมันจบแล้วเขาก็สงสัยนะทำไมเราไม่ปวดนะอันนี้หนูก็ยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าหนูก็ยังอยากได้นะคะสักไฟนึงเพราะว่าไฟนี้หนูตั้งใจมากจริงๆหนูตั้งใจทุกอย่างเลยค่ะวันนี้คือก่อนหน้านี้หนูมีความกดดันหลายๆอย่างว่าแบบเรายังทำผลงานออกมาไม่ดียังไม่มีลูกหนักพอแต่ว่าไฟนี้หนูคอมบินในหลายอย่างแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยค่ะแล้วก็หนูก็ต้องขอบคุณเสี่ยบรรจงค่ะที่แบบเป็นเหมือนพ่อหนูคนนึงที่สอนหนูทุกอย่างว่าถ้ามึงไม่เอาความหนักสู้มึงจะเอาอะไรสู้ในเมื่อตัวเองแบบในเมื่อตัวเองเตี้ยอย่างเงี้ยพี่แล้วแบบเขาจะชอบมีคนพูดว่าที่ตัวเล็กเงี้ยมึงอยากไปทำอะไรเขาได้อะไรเงี้ยพี่พ
พอแบบว่าทุกวันนี้หนูก็เหมือนกับส่งตัวเองเรียนด้วยค่ะเพราะว่าไม่อยากแบบว่าทำให้พ่อแม่เขามีภาระเพิ่มขึ้นด้วยความที่หนูมีอาชีพโตขึ้นหนูก็อยากแบบว่าเริ่มหาตังค์ช่วยพ่อช่วยแม่บ้างส่งตัวเองเรียนค่ะปีนี้ก็เริ่มปีหนึ่งแล้วค่ะที่คิดว่าพอก้าวมาเข้ามาในแฟร์เทคก้าวมาในวันเนี่ยค่ะก็ได้แบบว่าเงินไปแบบส่งตัวเองเรียนด้วยค่ะใช่จริงๆแล้วก็ผลงานในไฟนี้ผมว่าหลายคนก็คงจะเชื่อว่ามันดีนะใช่แต่ถ้าเราอยากจะมีคำพูดหรือสัญญากับแฟนๆมวยว่าอยากให้มันดีวันนี้อยากจะชนะใจทุกคนให้มันมากกว่านี้อาจจะรวมถึงบอสด้วยเราจะพูดว่าไงครับอยากจะพูดว่าถ้าทุกคนให้แบบว่าโอกาสหนูพิสูจน์ตัวเองแล้วก็หนูอยากให้ทุกคนเป็นส่วนร่วมในการซัพพอร์ตหนูค่ะคือถ้าหนูไม่มีทุกคนอยู่ตรงนี้หนูก็ไม่สามารถมายืนอยู่นี้ได้แล้วก็หนูคิดว่าสักวันนึงหนูจะเอาแรงผลักดันของพวกพี่ๆอย่างพี่สแตมป์พวกพี่แบบเพชรดีจ้าอะไรเงี้ยมาผลักดันให้หนูเข้าไปวันนึงให้ได้ค่ะวันนึงหนูจะต้องเข้าไปก้าวในวันแชมเปี้ยนชิพให้ได้ค่ะครับขอบคุณมากขอให้ไฟหน้าค่ะได้โบนัสนะขอบคุณค่ะขอได้ขอโดนค่ะ